เครียดอ่ะเครียดเราจะคิดว่ามันคือคาเวียร์ดองน้ำปลาแล้วกันคาเวียร์ทุกคนคะและตรงหน้าของไอตรงนี้นะคะก็คือไข่มุกปูดองที่ทุกคนกำลังแชร์กันอยู่ในหน้า Facebook นะคะไอก็ได้จัดการไปขอซื้อไข่มุกจากร้านขายชานมนะคะก็มาประกอบกับปูดองนะคะก็เป็นไข่มุกปูดองซึ่งเราจะมาชิมกันวันนี้นะคะตอนแรกตอนที่ยังไม่มีไข่มุกมันก็หอมพอใส่ไข่มุกปุ๊บรู้สึกแบบเนี่ยหน้าแบบ รู้สึกแบบมันไม่เข้ากันอย่างแรงนะคะก็ต้องมาชิมกันนะคะซึ่งวันนี้ไอซ์กับนี่นะคะผู้ท้าชิงการชิมปูดองไข่มุกโชกุนซึ่งอยากกินไข่มุกปูดองมากใช่ไหมทำหน้าอยากกินอยากกินมากนะคะซึ่งเราจะมาเล่นเกมกันก็คือเกมทายคำเล่น2ตานะคะเอามาบวกคะแนนกันถ้าใครได้คะแนนน้อยกว่าก็จะต้องชิมไข่มุกปูดองวันนี้นะคะ oh no ซึ่งไอซ์ไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าเกมทายคำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็กอักษรศาสตร์ถนัดมากๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นไงบ้างใครชนะเริ่มก่อนโอเคหนึ่งยังยิ่งชุบปากกระเป๋ายิ่งชุบชนะเริ่มก่อนคือมันคนทายก่อนเธอต้องใบนะอย่าแกล้งนะเว้ยต้องตั้งใจเข้าใจไหมอะไรอะกีตาร์ปังอะไรอะลูกกระเทียมข้ามเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นเครื่องเฮ้ยเตะใหญ่มากลูกตกใจเลยเฮ้ยอะไรอะคะเกาคันอาบน้ำโอ้โหขี้นี่มีแขกขี้วันจริงวะเป็นวะคอยกุ้งใจไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วยจ้องโกรธจ้องเหรอไอ้พิมตาอะไรอะสั่นเขย่าร้องไห้จามหาวคันกลัว10 คะแนนอันสุดท้ายได้ด้วยนะไม่นะ11 คะแนนตอนนี้นะคะของไอซ์เป็น11 บวก 4เป็นเท่าไหร่15โชว์ต้องทำได้มากกว่า15ทุกคนถึงจะไม่ได้กินไข่มุกปูดองโอเคก็ขอประตูคอยเออขอไปช่วยเลยอุ๊ยฮ่าถูกหรอขอหายใจเฉยหายใจถูกหรอรู้ว่าข้ามไม่ใช่ถูกต้องเนี่ยจับของจับมือ no เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกำมือถูกต้องร้องไห้ไม่ใช่น้อยกว่าร้องไห้ถูกต้องนอนงีบเกิดอะไรขึ้นในหัวเกิด ฟังตั้งใจมากไปโรงเรียนเขาไปทำอะไรกันเรียนหนังสือถูกต้องเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอะไรมันมีกลมๆแล้วก็ไปตึ๊ดมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจิ้มอะไรกดอะไรกดปุ่มถูกต้องวิ่งไม่ใช่มาดามมดโยก9 คะแนนนะคะโอเคอีกหมวดหนึ่งวืดถูกต้องเปิดมาเอาไปแช่ถูกต้องอันเนี้ยไว้ใส่น้ำข้างในไม่ได้ปะมีข้าวไปก่อนแช่ต้องให้รู้ต้องเป็นตู้แล้วเอาของเข้าไปเอาไม่ให้มันร้อนที่ไม่ใช่ไมโครเวฟอีกอันหนึ่งฮัลโหลอันเล็กๆต้องเป็นตู้แล้วก็เอาผ้าไปใส่แล้วก็หรือว่าเป็นกลมๆไว้ใส่แกงไปตั้งบนเตาเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องคุยเตอร์ถูกต้องอยากรู้ว่าหนักเท่าไหร่เขาเรียกว่ากิโลอยากรู้ว่าหนักเท่าไหร่ช่างอีกคำนึงอีกคำเป็นแผ่นๆร้อนมากสีส้มๆไฟโอ้ยนี่จบเลย7โอเคโชกุนได้หมวดแรกนะคะหมวดทำท่าท้ายได้9 คะแนนแล้วก็หมวดของใช้ได้7 คะแนนรวมกันเป็นเท่าไหร่คิดให้16มันก็คือไอ้ก็ต้องกินไข่มุกบูดาโอ้ no และไต้ก็เป็นคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองกับไข่มุกบูดองค่ะกินให้หน่อยไม่ได้หรอสลับกันนะก็ปูดองนะคะก็เขาก็ไม่ได้กินปูดองลงไปแล้วเวลากินนะคะก็ต้องกินกับข้าวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็ขออนุญาตกินไข่มุกปูดองกับข้าวแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ไหว โอเคมันคือแซลมอนมันคือไข่ปลาแซลมอนนะคะโอ้ขออนุญาตตักไข่ปูเข้ามาผสมกันอ่ะเทมาทั้งนี่เลยกันนี่นะคะแล้วก็อะไรเหม็นอะไรหอมมันคือปลาแซลมอนนี่นะคะคาเวียร์ เราจะคิดว่ามันคือคาเวียร์ดองน้ำปลาแล้วกันเพื่อความสนุกในการจิตใจนะใส่ลงไปแล้วนะคะโอเคใส่หมดกระดองก็ได้ ทุกคนอย่าเพิ่งสิฉันต้องกินมันนะแม่จ๋าพ่อจ๋าให้ตัวร้องไห้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสงสารเขาได้สงสารปูโอเคค่ะก็นี่นะคะเป็นใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวกินแบบไม่ใส่ซีฟู้ดก่อนโอเคถุงไหมถุงเครียดโอเคกินแล้วนะคาเวียร์โอ้ยน้ำตาไหลข้าวเพิ่มทุกคนต้องหลับหูหลับตาก็ไม่ไหวแล้วขออนุญาตกินน้ำจิ้มซีฟู้ดขอดูตัวพี่ว่าเดี๋ยวหมดแล้วคำหนึ่งก็นะคะรีวิวรสชาติของไข่มุกปูดองคืนนี้ไอซ์ไปขอซื้อไข่มุกมาจากร้านชานมไข่มุกมันก็เลยเหมือนแบบเขาต้มในน้ำเชื่อมอ่ะมันก็เลยแบบมีหวานนิดนึงถ้าเกิดไข่ต้มเป็นไข่มุกจืดมันก็น่าจะโอเคกว่านี้เมื่อกี้กินพร้อมกับไข่ปูมันก็แบบจะมีกลิ่นไข่ปูแล้วก็มีข้าวแล้วแต่ว่าความรู้สึกที่สัมผัสได้ก็คือมันจะมีแบบดึกของปูดองซึ่งมันก็ผสมกันไปหมดมันก็แบบนัวมันก็จะแบบโอเคก็นัวก็รีบกินเข้าไปอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดคิดว่ามันจืดมันจะดีกว่านี้ซึ่งก็ถามว่าแย่ไหมก็พอมันคิดว่าเป็นเพลงมันก็แย่แต่ว่าเราต้องก้าวผ่านจุดที่คิดว่าเป็นเพลงไปแล้วก็ทำได้ใช่ไหมโอเคนี่หลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าต้องทำได้ฉันจะไม่ยอมแพ้จริงๆนะคือแบบว่าก็ไข่ปูมันก็ดุยอยู่แล้วใช่ป่ะตัวไข่ปูแล้วก็มันจะเพิ่มความดุยไปด้วยไข่มุกมันก็เลยแบบยิ่งดุยไปหมดเลยอะไรอย่างนี้มันก็ไม่แย่มากนะแย่ตรงที่มันหวานเนี่ยโอเคก็ผ่านไปมันคือไข่ปลาแซลมอนพอเริ่มเปลี่ยนกับรสชาติแล้วสมมติเรากินผัดกะเพราใช่ไหมเขาก็จะใส่ถั่วฝักยาวไปเพื่อเพิ่มปริมาณอันนี้ก็หมายว่ากินปูดองเพราะปูดองมันแพงแล้วก็ใส่ไข่มุกไปเพื่อเพิ่มปริมาณเพราะว่า texture จริงๆแล้วมันก็มีความดุยเหมือนกันคล้ายๆกันเนื้อปูที่มันดึงเหมือนกันนะมันก็อาจจะแบบว่าเป็นทางเลือกหนึ่งหรือเปล่าถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะคะก็ต้องก้าวผ่านความคิดว่าเป็นไข่มุกไปก็มันก็จะกินได้นะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มชินกับรสชาติแล้วแต่ว่าขออนุญาตกินหมดเท่าที่หนึ่งกระดองที่ตักมาค่ะหมดแล้วที่ตักมาแกล้งแพ้หาไม่ได้นี่นะคะหมดแล้วจริงไม่มีแล้วนะคะที่ล่างมีอีกไม่มีแล้วมีอีกอะไรซ่อนอะไรไม่มีหมดแล้วจริงนะคะที่ตักมาก็หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปจัดการที่เหลือก่อนนะคะก็อาจจะมีตักไข่มุกมากินบ้างแบบว่าเพิ่มอรรถรสในการกินนะคะก็วันนี้ไอ้กับโชกุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าจะมาทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย